ท่องไปกับมือถือเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างพบกับผมวรภาสบุญมั่นชีวิตคือการเดินทางทุกการเดินทางมีความรู้เชิญทุกท่านท่องไปกับมือถือเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างตี 5:17เราออกไปเที่ยวเมืองตากกันครับวันนี้เราจะเริ่มที่ตลาดสดเมืองตากการเดินทางเหรอครับใช้จักรยานครับพอดีโรงแรมไวท์เฮาส์เขามีบริการเพิ่มเติมนะครับบริการฟรีเลยพนักงานที่นี่ดีมากนะครับเลือกคันที่มีไฟให้ผมด้วยครับได้สอบถามเส้นทางเรียบร้อยนะครับก็ออกเดินทางกันเลยครับด้วยจักรยานปั่นไปเรื่อยๆครับจุดหมายแรกนะครับตลาดสดอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับระหว่างเส้นทางก็มีเสียงนกร้องนะครับเสียงรถนะครับมีแม่ค้าบางร้านก็เริ่มมาเปิดร้านขายของแล้วนะครับ20กว่านาทีผ่านไปนะครับตอนนี้ผมมาถึงตลาดสดอำเภอเมืองจังหวัดตากแล้วนะครับสินค้าก็มีเข้ามาขายมากมายนะครับนี่นะครับมีร้านกาแฟมาเปิดร้านหนึ่งครับเริ่มหิวแล้วครับปั่นจักรยานมาเหนื่อยเดี๋ยวแวะทานกาแฟกันก่อนนะครับครับร้านนี้นะครับร้านป้าแป๋งครับนี่ครับป้าแป๋งขายกาแฟที่นี่มากว่า30ปีแล้วนะครับผมสั่งชาไทย1ถ้วยครับป้าแป๋งชงเสร็จก็นำมาเสิร์ฟให้นะครับเนี่ยนะครับท่าทางบริการใจดีมากครับมีอาหารเสริมเพิ่มเติมนะครับก็คือไส้กรอกถั่วนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดตากครับป้าแป๋งทำได้อร่อยมากผมอยากถ่ายภาพที่ร้านนี้สักภาพนะครับแต่ก็ไม่มีใครถ่ายให้นะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มให้ก่อนนะครับมีสองสามีภรรยานะครับมานั่งดื่มกาแฟเช่นกันนะครับผมก็เริ่มถ่ายให้เขาก่อนเลยนะครับยิ้มแฉ่งเลยนะครับได้รับการตอบแทนทันทีครับน้าผู้ชายก็สละเวลามาถ่ายภาพให้ผมกับป้าแป๋งครับเนี่ยครับป้าแป๋งยิ้มเลยนะครับผมก็ดีใจมากครับได้ภาพแล้วครับครับระหว่างนั่งดื่มชาไทยกับไส้กรอกถั่วนะครับก็หาข่าวไปด้วยนะครับเพราะยังเช้าอยู่ว่าจะเดินทางต่ออีกสักนิดหน่อยนะครับก็ได้รับคำแนะนำว่าน่าจะไปที่วัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตากนะครับก็คือวัดดอนข่อยเขาแก้วนะครับวัดกลางสวนดอกไม้นะครับซึ่งทั้งสองวัดนี่ก็เกี่ยวกับพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันครับปั่นรถย้อนกลับมานิดนึงนะครับแล้วก็เจอสะพานแขวนปกติก็ให้เฉพาะคนเดินนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะจูงจักรยานข้ามสะพานแขวนครับก็ถือเป็นการเดินอย่างหนึ่งนะครับเดินจูงจักรยานครับนี่ภาพสะพานแขวนข้ามแม่น้ำปิงในตอนเช้าครับบรรยากาศฝั่งตลาดสดนะครับเมื่อมองหันกลับไปนะครับครับนี่เป็นเส้นทางที่จะไปวัดดอนข่อยเขาแก้วครับปั่นต่อกันเลยนะครับครับมาถึงบ้านห้วยแม่ท้อแล้วครับพบเส้นทางที่จะเดินทางต่อไปวัดดอนข่อยเขาแก้วครับครับปั่นจักรยานต่อเลยนะครับก็ได้รับการต้อนรับที่ดีนะครับจากเจ้าถิ่นพอสมควรนะครับใกล้แล้วครับพบป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณสถานวัดดอนข่อยเขาแก้วในวงเล็บนะครับวัดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดี๋ยวเราไปชมกันครับก่อนที่จะขึ้นไปวัดดอนข่อยเขาแก้วนะครับเราไปอีกวัดหนึ่งนะครับวัดกลางสวนดอกไม้นะครับ
ซึ่งมีสถานที่สำคัญนั่นคือเจดีย์เสี่ยงทายพระบารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับครับนี่คือเจดีย์เสี่ยงทายพระบารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้นสมัยดำรงพยศเป็นเจ้าเมืองตากก่อนปีพุทธศักราช2310เป็นอนุสรณ์การเสี่ยงทายดังมีคำสัตยาธิฐานกล่าวไว้ในพงศาวดารว่าหากพระองค์บุญบารมีจะได้ถึงซึ่งบรมสุขแล้วไซขอให้คว้างไม้เคาะระฆังถูกจำเพาะท่อนกลางของถ้วยแก้วแตกออกเป็นสองส่วนโดยขอให้ลูกแก้วอยู่ภายในมีสภาพสมบูรณ์การเสี่ยงทายในครั้งนั้นเป็นที่มหัศจรรย์จนเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญของพุทธศาสนิกชนเป็นอันมากพระองค์จึงนำลูกแก้วพร้อมพระบรมสารีริกธาตุสร้างพระเจดีย์บรรจุไว้เป็นอนุสรณ์แห่งการเสี่ยงทายครั้งนั้นครับนี่ก็คือเจดีย์เสี่ยงทายพระบารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดกลางสวนดอกไม้นะครับสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับก็คืออนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งไม่ว่าจะมองไปที่ใดนะครับก็จะพบเห็นผู้คนนะครับมาเคารพกราบไหว้บูชานะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศในวัดกลางสวนดอกไม้นะครับหลังจากได้ทำบุญไหว้พระนะครับกับผมได้พบกับคุณยายท่านหนึ่งนะครับท่านได้เล่าให้ฟังว่าวันนี้เป็นวันทำบุญข้าวหลามนะครับซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยพวนทำกันทุกวันขึ้น15ข้ามเดือน3หลังสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับเป็นการทำบุญพุทธบูชาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งตามพุทธประวัตินะครับครับคุณยายยังแนะนำต่ออีกนะครับว่าในเรื่องของการไหว้พระนะครับให้ไหว้พระพุทธก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยพระธรรมนะครับซึ่งก็คือหันหน้าไปทางธรรมาสนะครับแล้วก็พระสงฆ์นะครับหันหน้าไปทางพระสงฆ์นะครับซึ่งก็เป็นคำแนะนำดีๆจากคุณยายนะครับที่ได้กรุณาแนะนำนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณคุณยายนะครับที่กรุณาผมอย่างมากนะครับได้ให้คำแนะนำหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับการรู้จักการให้อภัยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีๆนะครับครับคุณยายนะครับแนะนำมีเมตตามากนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณยายมานะหน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับภาพบรรยากาศในตอนเช้านะครับชาวบ้านนำดอกไม้ธูปเทียนอาหารมาตักบาตรทำบุญภายในวัดก็ได้รับความรู้เรื่องธรรมะจากต้นไม้นะครับเรื่องของคนอื่นเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ที่แก้ได้คือตัวเราหลังจากนั้นก็ไปต่อนะครับไหว้ศาลพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็นำเงินทำบุญนะครับเพื่อทำนุบำรุงสถานที่ภาพด้านหน้าของศาลพระเจ้าตากสินมหาราชครับนี่เป็นภาพด้านหน้าของโบสถ์วัดกลางสวนดอกไม้นะครับครับขอนำท่านชมภาพของโบสถ์วัดกลางสวนดอกไม้นะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวนำชมรอบๆเลยนะครับนี่เป็นความงามนะครับของวัดนะครับที่สร้างด้วยความศรัทธาของชาวบ้านนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมกันทำบุญนะครับก็สร้างสิ่งยิ่งใหญ่ได้
ครับที่เดินรอบๆนะครับไหนๆมาแล้วก็อยากให้ท่านได้ชมด้วยนะครับเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับสวยงามมากนะครับใบเสมาคู่นะครับอันนี้เป็นหลังโบสถ์ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับท้องฟ้าสีแดงนะครับนี่นะครับงดงามจริงๆนะครับการสร้างอะไรการทำอะไรด้วยความตั้งใจจริงด้วยความศรัทธานะครับก็ได้รับความสำเร็จที่สูงส่งแล้วก็งดงามเสมอนะครับนี่เป็นโบสถ์ของวัดกลางสวนดอกไม้นะครับมีโอกาสนำมาให้ท่านได้ชมเป็นประตูนะครับพระพุทธรูปหน้าโบสถ์สวยงามมากครับครับออกจากวัดกลางสวนดอกไม้นะครับด้านหลังวัดก็เห็นวิวนะครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจากขอบฟ้านะครับเหนือแทงน้ำนะครับลักษณะคล้ายบาทนะครับได้จังหวะพอดีก็หยุดรถนะครับถ่ายภาพมาให้ท่านได้ชมนะครับงดงามจริงๆภาพวิวระหว่างทางการขึ้นวัดดอนคอยเขาแก้วจุดแรกที่พบนะครับเป็นมนดกซึ่งเดิมหลังคาเป็นเครื่องไม้แล้วก็กระเบื้องดินเผานะครับตรงกลางคงจะเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ตรงกลางมนดกนะครับแต่ว่าถูกขุดทำลายหมดสภาพไปแล้วพบโบราณวัตถุประเภทกระเบื้องเชิงชายมีรูปแบบเทพพนมนะครับลายกนกแล้วก็พบหินสบู่แกะสลักเป็นลวดลายกระจังประดับซุ้มนะครับมีพระพุทธรูปแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายและรูปหน้าบุคคลชาวต่างประเทศไว้ผมยาวสวมหมวกปีกมนดกนี้มีการบูรณะอย่างน้อย2ครั้งครั้งแรกในสมัยอยุธยาตอนกลางถึงตอนปลายและครั้งหลังสุดเป็นครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเสด็จกลับจากการทำสงครามกับพม่าที่เมืองเชียงใหม่เมื่อพ.ศ. 2317ครับเรามาถึงทางเข้าโบราณสถานวัดดอนคอยเขาแก้วแล้วนะครับวัดดอนคอยเขาแก้วเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากอยู่บนเนินเขาขนาดกว้าง100เมตรยาว600เมตรสูง20เมตรทางทิศใต้ของห้วยแม่ท้อฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำปิงวัดแห่งนี้ปัจจุบันไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาแต่มีพระธุดงค์แวะมาปรากฏณบริเวณสถานที่แห่งนี้ไม่ขาดซึ่งนับเป็นมงคลธรรมแก่สถานที่อย่างต่อเนื่องครับวัดดอนคอยเขาแก้วมีความเกี่ยวเนื่องกับองค์พระมหากษัตริย์ชาตินักรบสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลงลึกในรายละเอียดกันนะครับในปีพุทธศักราช2302ขณะที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชดำรงตำแหน่งพระยาตาวันหนึ่งท่านได้ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดดอนคอยเขาแก้วเมืองตาก
ในวันนั้นมีชาวบ้านเข้ามาประชุมเป็นจำนวนมากด้วยความปรารถนาที่จะชื่นชมบารมีเจ้าเมืองคนใหม่หลังจากที่ท่านได้บำเพ็ญกุศลแด่พระภิกษุสงฆ์เรียบร้อยแล้วท่านได้เดินไปหยิบไม้เคาะระฆังขึ้นมาถือไว้แล้วตั้งคำสัตย์อธิษฐานขึ้นในใจว่าถ้าข้าพเจ้ามีบุญญาบารมีมากพอที่จะเป็นที่พึ่งของอาณาประชาราษฎร์ได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอนขอให้ไม้เคาะระฆังที่ขว้างไปนี้จงผ่าแก้วขาดกลางโดยที่แก้วที่ขาดสองท่อนนี้จะไม่แตกจะนำแก้วที่ขาดสองท่อนนี้ไปทำเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากนั้นพระยาตากก็เหวี่ยงไม้เคาะระฆังไปหาแก้วน้ำที่วางอยู่ข้างหน้าซึ่งห่างออกไปประมาณ10ศอกท่ามกลางสายตาของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทุกคู่ที่มาร่วมกันทำบุญในวันนั้นไม้เคาะระฆังพุ่งเข้าตัดแก้วใบนั้นขาดออกจากกันโดยไม่มีการแตกสลายแม้แต่น้อยนับเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจแก่ผู้คนทั้งหลายซึ่งได้มาอยู่ณศาลาโรงธรรมในวันนั้นด้วยพลังจิตอันแน่วแน่ของพญาตากสินเป็นไปตามคำอธิษฐานทุกประการแต่การข้างหน้าจะเป็นอย่างไรชาวเมืองตากไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้ภายหลังการเสี่ยงทายท่านได้ให้ช่างนำลูกแก้วไปติดไว้ที่ยอดเจดีย์วัดดอนข่อยเขาแก้วหนึ่งลูกและอีกหนึ่งลูกข้าราชการพ่อค้าประชาชนได้ขออนุญาตนำไปติดไว้ที่ยอดเจดีย์วัดกลางสวนดอกไม้เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีลูกแก้วที่ติดไว้ยอดพระเจดีย์ทั้งสองแห่งได้หลุดหายไปเนื่องจากยอดพระเจดีย์ได้หักพังลงหลังจากที่ท่านได้กอบกู้เอกราชสำเร็จและขึ้นครองราชเมื่อพุทธศักราช2311ในปีพุทธศักราช2317พระองค์ได้ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่เป็นครั้งที่สองซึ่งขณะนั้นพม่าปกครองอยู่เมื่อพระองค์เสด็จกลับจากเมืองเชียงใหม่ได้ทรงแวะประทับณตำหนักสวนมะม่วงบ้านละแหงได้พระราชทานปืนคาบศิลาจำนวน100กระบอกให้กับชาวบ้านละแหงไว้เพื่อป้องกันศึกศัตรูและได้เสด็จไปนมัสการพระปฏิมากรณวัดดอนข่อยเขาแก้วพระองค์ตัดประพาสถามพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งถึงครั้งที่พระองค์ทรงอธิษฐานเสี่ยงทายที่วัดแห่งนี้ว่าจำพระองค์ได้หรือไม่พระสงฆ์ตอบว่าจำพระองค์ได้ดีสำหรับสิ่งที่น่าสนใจในวัดแห่งนี้นะครับก็มีโบสถ์มหาอุดลักษณะอาคารเป็นแบบก่ออิฐถือปูนศิลปะอยุธยาตอนกลางถึงตอนปลายมีพระเจดีย์ลาย3องค์ศาลเสด็จแม่นกเอี้ยงและศาลเสด็จพ่อไหหองซึ่งเป็นศาลที่ตั้งเพื่อบูชาพระราชมารดาและพระราชบิดาในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและมีบ่อหมักปูนโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าใช้หมักปูนเพื่อทำปูนปั้นประดับพระอุโบสถและวิหารวัดดอนข่อยเขาแก้วทางราชการได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
เมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2478ที่ท่านกำลังชมนะครับก็เป็นภายในพระอุโบสถวัดดอนข่อยเขาแก้วซึ่งมีพระประธานในโบสถ์นะครับพระพุทธโคดมบุญบารมีพระแก้วมรกตจำลองพระสยามเทวาธิราชจำลองรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงผนวดรูปหล่อพระสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและลอยพระพุทธบาทครับนั่นก็เป็นเรื่องราวสำคัญนะครับทั้งที่วัดกลางสวนดอกไม้แล้วก็วัดดอนข่อยเขาแก้ววันนี้เป็นวันที่9มกราคมพุทธศักราช2563นะครับตั้งแต่เช้าผมได้รับความกรุณาจากพนักงานโรงแรมที่ไวท์เฮาส์นะครับก็คัดเลือกจักรยานให้อย่างดีนะครับมาที่ตลาดสดก็พบกับป้าแผงนะครับขายกาแฟซึ่งก็ได้ให้คำแนะนำมาที่วัดกลางสวนดอกไม้แล้วก็วัดดอนข่อยเขาแก้วนะครับซึ่งที่วัดกลางสวนดอกไม้นะครับก็ได้พบคุณยายก็ได้กรุณาให้คำแนะนำหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเมื่อมาถึงวัดดอนข่อยเขาแก้วนะครับก็มีหมา2ตัวเนี่ยนะครับมาเล่นอยู่หน้าโบสถ์นะครับแล้วก็โอ้ให้การต้อนรับผมอย่างดีเลยนะครับเจ้าตัวใหญ่นี้นะครับดูแลอย่างดีนะครับเลียขาเลียแข้งนะครับให้ตบหัวแล้วก็สนิทคุ้นเคยมากนะครับเหมือนเลี้ยงกันมาเลยนะครับได้นำผมไปที่ต่างๆแม้กระทั่งนำเข้าไปในโบสถ์นะครับเมื่อถึงในโบสถ์แล้วเนี่ยตอนผมจะไหว้พระนะครับเขาจึงได้ออกมานะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าหัวโตด้วยนะครับน่ารักมากครับหมาตัวนี้ครับเรื่องราวของพระเจ้าตากสินมหาราชยังไม่จบนะครับแล้วตอนท้ายนี่เป็นตอนสำคัญเลยนะครับ7เดือนที่ชาติไทยสูญเสียอิสรภาพให้แก่พม่าในที่สุดพระองค์ทรงใช้ความกล้าหาญเป็นผู้นำกำลังเข้าต่อสู้กับพม่ากอบกู้อิสรภาพกลับคืนมาสู่แผ่นดินไทยนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยและชาติไทยอย่างมิรู้ลืมครับเรามาดูว่าท่านเดินทัพอย่างไรนะครับจึงกอบกู้เอกราชได้ภายใน7เดือนครับนี่เป็นภาพนิทรรศการหน้าโบสถ์วัดดอนข่อยเขาแก้วนะครับซึ่งแสดงเส้นทางการเดินทัพเรือของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่กลุ่มศรีอยุธยาแตกนะครับก็ท่านมาที่บ้านโพสาวหารนะครับมาที่นครนายกนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีเจ้าพ่อขุนด่านนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกันมาที่เมืองปราจีนบุรีนะครับมาที่ดงศรีมหาโพนะครับมาที่ชลบุรีบางละมุงพัทยานะครับระยองแกลงนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับจันทบุรีแล้วล่องมาจนถึงจังหวัดตราดนะครับเมื่อมาถึงจังหวัดตราดนะครับก็ได้ประเมินสภาพแวดล้อมนะครับเห็นว่าจันทบุรีเหมาะที่จะรวบรวมไพร่พลนะครับสร้างทัพเสริมกำลังก็กลับมาที่เมืองจันทร์นะครับซึ่งในครานั้นก็ได้มีสงครามนะครับที่จะยึดเมืองจันทร์นะครับเป็นฐานในการรวบรวมกำลังพลนะครับก็เกิดยุทธวิธีนะครับทุบหม้อข้าวหม้อแกงนะครับเป็นที่
เรื่องลือนะครับหลังจากที่รวบรวมพลได้ที่เมืองจันนะครับก็เดินทางเรือนะครับกลับมาเลาะนะครับในเส้นทางอ่าวไทยตามที่ท่านกำลังชมนะครับผ่านมาที่ระยองนะครับพัทยาชลบุรีนะครับขึ้นบกก็น่าจะที่สมุทรปราการนะครับผ่านเข้ามาที่กรุงเทพปทุมธานีแล้วก็ยกทัพเข้าตีพม่าที่ค่ายโพสามต้นนะครับซึ่งก็7เดือนนะครับที่ได้กอบกู้เอกราชสำเร็จนะครับตามข้อความด้านบนนี้นะครับเดือน11ปีกุลพุทธศักราช2310ทัพเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากเมืองจันทบุรีมุ่งสู่กรุงธนบุรีและกรุงศรีอยุธยาเข้าตีพม่าณค่ายโพสามต้นจนสามารถกอบกู้เอกราชคืนจากพม่าได้สำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางนะครับการเดินทัพซึ่งก็มีอยู่ที่หน้าวัดดอนข่อยเขาแก้วเมื่อเสร็จจากวัดดอนข่อยเขาแก้วนะครับก็ปั่นจักรยานกลับนะครับรอบนี้ข้ามแม่น้ำปิงนะครับด้วยสะพานตากสินมหาราชนุสรณ์นะครับผ่านกลับมาที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่อยู่ในเมืองนะครับแล้วก็เดินทางกลับถึงโรงแรมไวท์เฮาส์เวลา 8:27 นาทีตามเส้นทางนี้เลยนะครับก็ในช่วงเช้านี้ก็นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับครับวันที่9มกราคมพุทธศักราช2463นับเป็นวันที่ดีนะครับตั้งแต่ตี5กว่าจนถึง 8:27 นาทีนะครับได้พบปะมิตรภาพกับผู้คนมากมายนะครับรวมถึงเจ้าหัวโตนี้ด้วยนะครับมีเรื่องราวดีๆมาแชร์ท่านนะครับก็คงเป็นความรู้และความบันเทิงนะครับทุกอย่างก็ถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือที่นำติดตัวไปนะครับครับก็พบกันใหม่นะครับกับรายการท่องไปกับมือถือเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ